นี่จ้ะน้องปอนี่เกาะแรกของเราเห็นไหมบอกแล้วว่ามันคืออันดามันแห่งอ่าวไทยมันสวยมากสวยมากนี่ทะเลเป็นสีฟ้าเลยใช่แล้วเราก็มองเห็นลงไปถึงข้างล่างเลยน้ำใสมากเลยค่ะคือที่เป็นอย่างนี้คือน้ำใสประกอบกับข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นทรายเมื่อพื้นทรายขาวๆเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยเป็นสีฟ้านี่คือเกาะอันนี้คือเกาะขามจ้ะเกาะขามใช่เกาะแรกมะขามเกาะขามไม่ใช่เกาะขามเป็นเกาะแรกที่เราจะมากันเพราะว่าเขาบอกมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่วันนี้อะไรเหรออะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเกาะกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าต้องมีที่เดียวเลยนะในประเทศไทยที่มีหินแบบนี้อยู่บนเกาะโอเคค่ะไปในอ่าวไทยสวยมากเลยน้ำทะเลที่นี่เนี่ยพี่ถือว่ามันคืออันดามันแห่งอ่าวไทยจริงๆประทับใจมากๆเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์แต่ยังเซอร์ไพรส์ไม่หมดจ้ะน้องปอจริงอะไรเพราะว่าที่เกาะนี้เนี่ยเขามีไฮไลท์อีกอะไรรู้ป่ะอะไรเอ่ยเป็นหินภูเขาไฟประเทศไทยมีภูเขาไฟไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีนะแต่เขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเป็นหินที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟเขาบอกว่าเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนเนี่ยมันมีภูเขาไฟปะทุขึ้นมาที่นี่แล้วทำให้เหลือหินอยู่แต่ว่ามีเกาะนี้เกาะเดียวในจำนวน52เกาะในอ่าวไทยเนี่ยมีเกาะนี้เกาะเดียวก็คือเกาะขามถูกต้องอ๋อก็คืออันนี้เหรอคะใช่ไอหินที่เราเห็นดำๆโหนงๆเนี่ยคือหินภูเขาไฟเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าโอเคโอ้โหอย่างนี้สิถึงเรียกว่าแปลกแต่จริงก็เพราะว่าจากบรรดาหมู่เกาะทะเลตราดที่มีมากมายกว่า52เกาะด้วยกันนะครับมีเพียงแค่เกาะขามเกาะเดียวเท่านั้นครับที่มีกองหินภูเขาไฟดำทะมึนกระจัดกระจายอยู่บนหาดได้อย่างน่ามหัศจรรย์และเชื่อกันนะครับว่ากองหินสีดำทะมึนเหล่านี้เป็นร่องรอยของภูเขาไฟที่เคยปะทุขึ้นมาในช่วงหลายร้อยล้านปีก่อนนั่นเองครับนอกจากความมหัศจรรย์ของกองหินภูเขาไฟกลางทะเลอ่าวไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เกาะขามแห่งนี้นะครับนับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนชั้นเยี่ยมทั้งเงียบสงบรวมไปถึงหาดทรายขาวเนียนตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ทอดยาวให้เราได้เดินเล่นกันอีกด้วยสุดยอดมากๆครับอันนี้พี่ว่ามันไม่น่าจะเป็นหินที่เราเคยเห็นตามปกติเนาะใช่ปกติมันก็จะไม่ดำแล้วเป็นลักษณะนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันก็จะหินที่มันเกิดจากลาวาของภูเขาไฟก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันก็แบบอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดหรืออย่างอะไรเงี้ยก็มีวันนั้นก็มีอยู่แล้วภูเขาไฟใช่อาจจะเคยมีแล้วมันไม่มีแล้วไงใช่ก็อาจจะเป็นแบบรอยแยกครั้งหนึ่งในอดีตที่เคยแผ่นดินมันมีแผ่นดินแยกแผ่นดินแล้วก็จะมีเป็นเปลือกโลกตรงนั้นก็จะมีภูเขาไฟเกิดขึ้นตรงนี้อาจจะเคยเป็นเขตเปลือกโลกอะไรสักที่นึงแล้วก็ปะทุขึ้นมาก็เป็นข้อสันนิษฐานเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือหินภูเขาไฟแปลกดีก็มาดูซะแต่ที่ชอบก็คือทะเลสีฟ้านี่เองทะเลสวยมากแล้วทะเลมันก็ตัดกับหินอันนี้มากเลยถูกต้องเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเกาะที่เราสามารถลงไปดำน้ำดูปะการังกันดีกว่าเพราะว่าเกาะนั้นเนี่ยจะเป็นเกาะที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากในทะเลตราดชื่อว่าเกาะรังเกาะรังใช่อันนี้คือจะดำน้ำตื้นจะสวยใช่ไหมจริงๆดำน้ำตื้นก็ได้ดำน้ำแบบสกูบ้าก็ได้แต่วันนี้เราเอาซอฟๆแล้วกันดำน้ำตื้นดีกว่าเนาะดีค่ะนี่นะโอเคไหมโอเคค่ะได้กันเดี๋ยวเราไปลุยกันเอาล่ะอันนี้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งตรงนี้คือเกาะรังใหญ่หาดนี้เขาเรียกว่าหาดศาลเจ้าเพราะว่ามีศาลเจ้าอยู่ไม่รู้ว่าใครเข้ามาสร้างถวายไว้อาจจะเป็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรือชาวประมงเนี่ยแหละเขาจะมาหลบพายุแถวนี้ค่ะใช่เขาก็เลยอาจจะมาสร้างศาลไว้ให้เป็นสิริมงคลหรือว่าจะออกเรือไปอีกจะได้โชคดีไงไม่เจอพายุไม่เจออะไรอีกแต่ว่าเมื่อกี้เราแล่นเรือมาเนี่ยเห็นน้ำตรงนี้มันน้ำแบบเหมือนน้ำลึกมากเลยนะใช่แถวนี้คงมีปลาชุมเนาะพี่ลิศน่าจะเยอะนี่อะไรอ่ะอันนี้เจ๋งไม่เกาะรังนี่มันย่อมาจากปะการังป่ะสงสัยน่าจะเป็นปะการังใช่ไหมปะการังเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอาจจะเป็นว่าซากปะการังตายๆเนี่ยเขาก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเดคอเรชั่นไว้ที่ริมเกาะแต่มันต้องมีความหมายสักอย่างนึงอ่ะก็อาจจะแบบทำไว้เพื่อเสียงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้คืออาจจะเป็นน่ารักดีคล้ายโมบายเนาะใช่อารมณ์มาเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักอ่ะนะใช่อันนี้ก็คืออยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างคือเกาะช้างเกาะกูดเกาะล่างเกาะหมากอะไรเนี้ยบางทีมันก็จะอยู่ในเขตอุทยานค่ะใช่ถ้าเผื่อมาก็ต้องติดต่ออุทยานก่อนแต่ว่าเขาก็ให้เรามาเที่ยวได้
สวยงามเอางี้ดีกว่ามากพร้อมจะลงไปดำน้ำสู่ใต้ท้องทะเลอันดามันแห่งอ่าวไทยหรือยังพร้อมมากแต่ต้องขอเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเป็นชุดสวยนะเซ็กซี่เดี๋ยวไปดูแล้วกันโอเคป่ะป่ะป่ะโอเคสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash ช็อปชิมชิวกับเมืองไทยประกันชีวิต